ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนที่ทางสบคเนี่ยเปิดเผยแนวทางออกมานะครับตามหน้าจอเลยฮะใครก็ตามที่รับวัคซีนเข็ม2ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะครับเดือนที่แนะนำให้รับเข็มกระตุ้นอันนี้แนวทางใหม่ที่ออกมาเคาะมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดือนที่รับเข็มกระตุ้นคือธันวาคมนะครับลองเช็คดูได้นะฮะเข็ม2ถ้าใครคุณผู้ชมท่านไหนรับกันยาถึงตุลาเดือนที่รับเข็มกระตุ้นก็นู่นเลยครับมกราคมตุลาถึงพฤศจิกายนของปีนี้รับไปแล้วเดือนที่เหมาะกับการรับเข็มกระตุ้นก็กุมภาพันธ์โดยเฉลี่ยผมบวกลบนะเอาง่ายๆอย่างเช่นนะฮะบวกกันไปก็คือประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนโดยประมาณอันนี้วิธีการนับง่ายๆนะฮะแต่ทีนี้การรับวัคซีนในชนิดต่างๆก็มีผลเหมือนกันครับมาดูคำแนะนำการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะฮะย้ำว่าเข็มกระตุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครั้งที่ 9/64นะครับมีมติออกมาดังนี้นะฮะถ้าเป็นกรณีที่ใครที่รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกแอสตราเซเนกาเข็ม2ให้เว้นระยะห่างระหว่างเข็ม2ที่รับแอสตราไปนะฮะกับเข็ม3เนี่ย 3-6 เดือนขึ้นไปแล้วเข็ม3กระตุ้นด้วยอะไรกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานะฮะอันนี้ก็คือระยะห่างเนี่ย3เดือนแต่ถ้าใครก็ตามรับไฟเซอร์ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาโมเดอร์นานะครับในเข็ม1เข็ม2นะฮะเข็ม3แนะนำยังรับ mRNA อยู่ก็คือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาแต่ระยะห่างเนี่ย6เดือนขึ้นไปนะครับส่วนใครก็ตามรับวัคซีนอย่างเช่นนะฮะสูตรนี้นะเชื้อตายก็คือซิโนแวคซิโนฟาร์มเป็นเข็มแรกนะฮะแล้วถัดมาเข็ม2เป็นแอสตราเซเนกาเข็ม3คำแนะนำที่จะสามารถให้กระตุ้นภูมิได้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นวัคซีน mRNA ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้หรือว่าเป็นวัคซีนที่เป็นไวรัลเวกเตอร์ก็คือ AstraZeneca ก็ได้ระยะห่าง3เดือนนะฮะนี่ฮะอันนี้คือคำแนะนำที่เคาะออกมาใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้มีผลยังไงคุณผู้ชมอันนี้สำคัญเพราะว่าใครก็ตามที่ซื้อวัคซีนโมเดอร์นาก่อนหน้านี้ผมเช็คไปทางบริษัทประกันนะที่ทางฝั่งของประชาชนทั่วไปเราไปซื้อวัคซีนกับทางโรงพยาบาลเอกชน 1,650 สิ่งที่มันรวมก็คือค่าประกันไปแล้วผลข้างเคียงดังนั้นเนี่ยถ้าเรารับวัคซีนสูตรอื่นที่ไม่ใช่สูตรหลักของประเทศคือไม่ได้ผ่านสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าต้องอยู่ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์ค่ะซึ่งปกติการรับวัคซีนโดยปกติแล้วโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เจอแพทย์ก่อนนะไปปุ๊บก็เจอบุคลากรทางการแพทย์เขาก็แนะนำตามระยะห่างต่างๆแต่ถ้าเอาเพย์เซฟชัวร์เนี่ยเจอหมอก่อนหมอรับรองว่าสามารถฉีดได้แล้วถึงไปรับวัคซีนอันนี้ก็ได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้คือความสำคัญของคำแนะนำแนวทางวัคซีนที่ออกมาแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาตรวจพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าแนวทางต่างๆดังต่อไปนี้เนี่ยถือว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับส่วนเรื่องของโควิดโอไมครอนนะครับที่มีข่าวว่าเจอผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิดโอไมครอนในบ้านเราเนี่ย11คนนะครับทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับออกมายืนยันว่าณตอนนี้ผลยืนยันอย่างเป็นทางการมีออกมา8คนนะครับเหลือรอคอนเฟิร์มในการตรวจหาพันธุกรรมของไวรัสทั้งตัวเนี่ยนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือ3คนคาดว่าจะใช้เวลา3วันถึงจะทราบผลคำถามคือเส้นทางของ11คนมายังไงกันบ้าง11คนนี้เข้ามาทางระบบ Test and Go 5คน Test and Go ก็คือในประเทศกลุ่มที่บ้านเราเนี่ยเปิดให้เดินทางเข้ามารอผลที่โรงแรมหลังจากมีการตรวจ RT-PCR เสร็จแล้วผลออกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดก็สามารถเดินทางออกไปได้เนี่ยนะฮะ Test and Go เนี่ยเจอ5คน Sandbox เจอ3คน ASQ เจอ3คน Alternative State Quarantine เนี่ยเจอ3คนนะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกด้วยว่าความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อไฮบริดที่เป็นลูกผสมระหว่างกันของเชื้อเนี่ยนะฮะท่านบอกแบบนี้บอกว่าณตอนนี้บ้านเรายังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับการจะเกิดเชื้อไฮบริดได้หมายความว่าต้องเป็นการผสมกันระหว่างเชื้อไวรัสทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไปว่าเชื้อไวรัสผสมเนี่ยรวมกันต้องรุนแรงและอันตรายเสมอไปแต่ยังต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังต่อไปครับก็ลูกผสมยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าก็จะพูดง่ายจะเตือนกันเพื่อความไม่ประมาทอะไรก็ได้นะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งทำให้เกิดความสับสนนะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าในอดีตเราเคยมีอัลฟามีเดลต้าพร้อมๆกันเนี่ยอยู่มากมายนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เคยเจอว่ามี2เชื้ออยู่ในตัวคนคนเดียวกันนะครับ
เพียงแต่ก็หยุดไปแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับไม่ได้พัฒนากลายไปเป็นลูกผสมเป็นตัวใหม่นะครับแต่แน่นอนการกลายพันธุ์เนี่ยเรามีอัลฟาพลัสที่เราเคยรายงานไปนะครับที่มาจากฝั่งกัมพูชาเนาะเรามีเดลต้าสายพันธุ์ย่อยๆจำนวนหนึ่งซึ่งขณะนี้เราก็ยังเฝ้าดูอยู่ว่าสายพันธุ์ย่อยตอนนี้สายพันธุ์ย่อยขึ้นไปเกือบร้อยแล้วนะเป็น AY 85 90อะไรอย่างนี้นะครับก็มันเป็นพัฒนาการของไวรัสเขาอันนี้เราต้องยอมรับ